สวัสดีทุกคนบามบรายโยคะค่ะการเหยียดยืดข้อมือนะคะก่อนที่เราจะฝึกท่าอาร์มบาลานซ์ค่ะวันนี้ท่าแรกนะคะเราก็นั่งอยู่ในท่าที่สบายๆค่ะเหยียดแขนทั้งสองข้างไปทางด้านหน้าเราผลักฝ่ามือขึ้นมาแบบนี้ค่ะแบฝ่ามือผลักไปทางด้านหน้าแล้วค่อยหมุนข้างนึงค่ะลงแล้วใช้มืออีกข้างมาจับฝ่ามือดันเข้ามาผลักมือเหมือนเรามีผนังอยู่ค่ะดันเข้าไปเลยโดยที่เราพยายามกดไหล่ลงยืดศีรษะขึ้นรู้สึกในการเหยียดยืดช่วงข้อมือตรงนี้นะคะสลับทำทั้งสองข้างค่ะนอกจากที่เราจะผลักฝ่ามือไปทางด้านหน้าแล้วเราคว่ำฝ่ามือค่ะชี้ปลายนิ้วมือลงมาแล้วก็ผลักหลังมือเข้าดันข้อมือของเราค่ะไปทางด้านหน้าพยายามไม่ให้ข้อศอกเราแอนเก็บข้อศอกเกร็งกล้ามแขนของเราไว้สลับทำทั้งสองข้างเป็นวิธีการเหยียดยืดข้อมืออีกแบบหนึ่งนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การฝึกอาร์มบาลานซ์ค่ะหลังจากที่เราฝึกอาร์มบาลานซ์ไปได้สักพักแล้วรู้สึกในการต้องการการเหยียดยืดแขนท่อนล่างก็คือเราเข้าในท่าคล้ายๆกับท่าเทเบิลท็อปนะคะวางมือทางด้านหน้าแล้วงอข้อศอกข้างนึงลงไปที่พื้นใช้หัวเข่าฝั่งตรงข้ามกับข้อศอกค่ะวางมาตรงช่วงแขนท่อนล่างตรงนี้แล้วเราขยับเข้าขยับออกค่ะรู้สึกถึงการผ่อนคลายกล้ามเนื้อแขนท่อนล่างรู้สึกว่าต้องการเหยียดยืดตรงไหนก็ขยับเข่าไปไว้ตรงนั้นถ้ามองจากทางด้านข้างนะคะถ้าทุกคนอยากให้น้ำหนักมันเยอะมากขึ้นให้ยกเท้าขึ้นมาจากพื้นแบบนี้แล้วถ่ายน้ำหนักไปที่มือข้างหน้าให้เยอะแล้วขยับหัวเข่าสำหรับใครที่อยากยืดแฮมสตริงไปด้วยหรือว่าคนที่เหยียดยืดหรือยืดหยุ่นได้ดีค่ะก็ใช้ท่าอุทนาสนะเราเข้าท่าอุทนาสนะนะคะแล้วหันปลายนิ้วมือเข้าหาเท้าหงายฝ่ามือขึ้นยกเท้าขึ้นมาค่ะทีละข้างแล้วเราเอาเท้าของเรานะคะเข้าไปสอดนิ้วเข้ามาให้ใกล้กับส้นเท้าเราใช้ปลายนิ้วเท้าของเราค่ะกดไปที่ข้อมืองอข้อศอกได้ถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายนิ้วเท้าจมูกเท้าให้เยอะผ่อนคลายศีรษะค่ะหัวไหล่ใครรู้สึกว่าอยากเหยียดยืดมากกว่านี้ค่ะลองออกแรงยกศีรษะขึ้นมาเหยียดแขนให้ตรงผักสะโพกขึ้นถ่ายน้ำหนักไปที่ปลายเท้าให้เยอะผ่อนคลายกลับมาได้งอข้อศอกได้ก็ค้างท่าให้นานนะคะลองสลับงอข้อศอกเหยียดแขนตรงเพื่อให้เราได้รับการเหยียดยืดข้อมือทั้งสองข้างค่ะเป็นการลดการเกิดการบาดเจ็บนะคะเวลาที่เราเข้าท่าอาร์มบาลานซ์แล้วก็ทำให้แขนของเราแข็งแรงขึ้นเป็นการฝึกโยคะอย่างมีสุขภาพที่ดีแล้วก็เทคแคร์กล้ามเนื้อของเรานะคะ